บังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงในสงครามกลางเมืองที่กินเวลายาวมาประมาณ5ปีนะครับของซีเรียพบว่าสถานภูมิใหญ่ๆตกอยู่ในความเงียบสงบครับแต่ว่าขณะเดียวกันนะครับก็ยังพบว่ามีรายงานการโจมตีเกิดขึ้นปราบปรามในบางพื้นที่ครับโทรทัศน์ทางการซีเรียรายงานว่ามีกระสุนปืนใหญ่จำนวนหลายนัดถูกยิงเข้ามาตกลงในพื้นที่ชุมชนของกรุงดามัสกัสแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นฝีมือของกลุ่มใดขณะที่ไม่กี่ชั่วโมงหลังการบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงได้เกิดเหตุระเบิดรถยนต์ขึ้นนอกพื้นที่การควบคุมของฝ่ายรัฐบาลซีเรียในเมืองฮามาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนซึ่งเจ้าหน้าที่รายงานว่าเป็นฝีมือของกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่การบรรลุข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวในซีเรียเพื่อเปิดทางสู่การเจรจาสันติภาพในขั้นตอนต่อไปและมีผลเริ่มบังคับใช้ในเวลาเที่ยงคืนของวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหรือในเวลา 5:00 น.ของเมื่อวานนี้ตามเวลาในประเทศไทยผู้สื่อข่าวต่างชาติทุกสำนักรายงานตรงกันว่าสมรภูมิรบใหญ่ๆทั้งหมดในซีเรียขณะนี้ตกอยู่ในความสงบขณะที่รัสเซียซึ่งเป็นพันธมิตรของฝ่ายรัฐบาลซีเรียก็หยุดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศแล้วเช่นกันสหรัฐอเมริกาและรัสเซียจับมือการผลักดันให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวขึ้นในซีเรียซึ่งทั้งฝ่ายรัฐบาลซีเรียและฝ่ายต่อต้านต่างให้การยอมรับแต่ข้อตกลงดังกล่าวนี้ไม่ครอบคลุมถึงกลุ่ม IS และกลุ่มอัลนุสราซึ่งเป็นเครือข่ายของกลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดะห์